าดีบ่ทุกคนมื้อนี้เฮากลับมาอีกแล้วเจอกับช่องซอกึมเซโนคือเก่าเฮาก็สิพามาเบิ่งดีใจนำน้องพามีน้องราตรีเนาะพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อที่ให้เพิ่น1ตอนเนาะพี่น้องเป็นของตัวเองความฝันน้องพามีกะเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นซื้อให้ตอน1เนาะเพิ่นว่าเพราะเพิ่นฝากเงินมาทางบัญชีซอกึมเนาะแล้วเพิ่นก็ไปเอาไปหาแล้วเพิ่นก็พาซอกึมมาเบิ่งดินที่ว่าเพิ่นสิซื้อให้เด้กําลังเลาะเบิ่งพี่น้องดีใจน้ำน้องพามีเนาะดีใจหลายดีใจแทนน้องเพราะว่ามื้อก่อนก็เฮ็ดเอ็กเซนให้น้องหักผ่านเพราะว่าน้องบอกว่าเอ็กเซนน้องหันไปว่าเบาลาวแก้อยู่2เทื่อ3เทื่อแก้ทางโทรศัพท์ปรากฏว่าเอ็กเซนน่ะมันบ่ผ่านเนาะแล้วก็เฮาก็เป็นห่วงน้องแล้วเฮาก็คิดว่าชิงที่น้องเฮ็ดมาทุ่มเทมามันจะบ่สามารถไปต่อได้เพราะว่าถ้าเอ็กเซนบ่ผ่านก็คือเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเนาะเฮาก็เลยก็เลยแบบว่าคิดน้ำน้องก็เลยยืมให้น้องยืมคอมพิวเตอร์มาใส่ปรากฏว่าแก้เอ็กเซนแก้ไปแก้มาเอ็กเซนแก้ได้พี่น้องแก้ได้ก็คือว่าน้องเขากับมีเขาเอิ้นว่ามีวาสนาดีที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซอยเหลือเฮ็ดซอยเพิ่นแล้วก็มีทางเบาลาวแก่ซอยมีทางซอกึมเอาคอมมาซอยเพิ่นที่จริงคอมนะคะก็ซื้อฮอบบอลสู่ใส่สัมพี่น้องกล้องกับชันสะเทือนนิดนึงเนาะเพราะว่าย่างไปเนาะพี่น้องมันบอลยิงกับคออภัยเนาะแล้วก็เฮ็ดเพิ่นแล้วกันซื้อว่าน้องกะเฮ็ดแก้ช่อง YouTube ได้ผ่านพี่น้องผ่านแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่าแต่เงินถ่าบ่ได้ถ่าเงินถ่าแต่ YouTube ตอบกลับคืนมาว่าจะสามารถใส่ได้หรือว่าเขาเอิ้นว่าเฮ็ดเขาเอิ้นจะแนะนําพี่น้องสร้างโฆษณาได้เลยนะแต่ว่าคร่าวๆแล้วก็รู้สึกว่าจะน่าจะได้แล้วที่ทําเบาลาวเนาะที่เฮาเฮ็ดกันแล้วก็เพิ่นก็พาน้องเพิ่นมาเบิ่งดินพี่น้องอันนี้จะเป็นดินจัดสรรเด้อพี่น้องดินที่ขายแบกขายเป็นตอนเป็นตอนเนาะพี่น้องเนาะตอนนึงก็ประมาณ 50,000 บาทเห็นบ่มีหัวมีหาวมีหยังนี่แหละนี่ดีใจน้องความมีตัวกับน้องความมีกะสนิทกันแล้วก็อีต้นเพิ่นเด้เพิ่นว่าเออกึ่มเฮาหั่นสิได้สิผ่านอยู่บ่2เฮาเพิ่นบ่ได้อีกก็เลยบอกว่ายังสิบ่ได้ก็สิประมาณนี้พี่น้องอันนี้มันจะเป็นดินจัดสรรเด้อพี่น้องดินจัดสรรมีเจ้าของตัวนี้มันจะเป็นหัวอ้อมแถวนี้แล้วก็แถวทางน่าจะเป็นบ้านน้องทงทางบ้านน้องทงบ้านเอซาทางน่ะบ้านเขาเอหลาแต่ว่าตอนนี้เป็นของน้องพามีตัวนี้น้องพามีน้องราตรีตัวนี้มาเบิ่งตามมาเบิ่งเลยพี่น้องพี่นี่เพิ่นอันจะเป็นพี่เพิ่นเนาะเดี๋ยวสิกลับกล้องให้เบิ่งดีใจน้องพามีได้ดินแล้วน้องพามีสบายดีเป็นแนวใดโคมบ่ซึกตอนนี้เป็นแนวใดน้องโคมบ่ซึกเป็นแนวใดน้องกับภาคภูมิใจที่แม่เพิ่นช่วยเข้ามาโดยดีใจน้ำเอ๋ยก็ดีใจน้ำเจ้าก็เลยพามาเลาะมาเป็นกำลังใจให้ครับดีใจน้ำดีใจน้ำได้ก็ไอ้ก็โอเคอยู่พามี11 คูณ25 11 คูณ25แม่นกว้างนะ11ก็โอเคอยู่ยาวนะ25มันยาวมันโอเคอยู่แม่นยาว25เมตรซ้ำกันบ่ก็คงเอลานี่นะแม่นซ้ำทอตะวันทั้งหน้าอาจจะบ่กว้างแต่มันยาวเด้แม่นแหละโอ้มันยาวซ้ำกันคงเอลาพี่น้องเนาะจำกันกับของเวลากับของเวซาพี่น้องเลยดูเลยเมื่อไหร่ตกลงมื้ออื่นบ่หรือว่าจังได๋หรือว่ามื้ออื่นพี่น้องกับมื้ออื่นจ่ายเงินมาเบิ่งไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะโดยพี่น้องเลยดีใจนําเด้อเนาะดีใจพี่น้องเลยสบายดีเนาะดีใจนําน้องสาวจับกล้องให้พี่น้องเลยดีใจจนบ่อยากกินข้าวกินน้ําแล้วผู้ลองคนเมื่อคืนนี่เซตแม่ว่าเสียงสั่นกึ้มเฮาสิได้ดินพุ่นเลยดีใจนําน้องเด้ว่ะคนไทยบ่หรือว่าอันนี้ก็คนไทยพี่น้องในประเทศฮ่องกงแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากสนับสนุนเพิ่นน่ะ
แบบยังไงน้องพามีมีที่มีทางเป็นของเจ้าของพี่น้องเลยกระแมนนี่ดอกว่าเฮามีแล้วที่ตัวนี้ก็อยากให้เป็นของน้องลัตตี้พี่น้องอันนี้เป็นของน้องทงอันนี้น้องพามีพี่น้องเนาะน้อยน้องพามีเป็นส่วนโตพุ่นน่ะพี่น้องเพิ่นก็อยากสนับสนุนเพิ่นว่าโดยพี่น้องก็มื้อนี้น้องพามีก็ได้มาเบิ่งพี่น้องเนาะมาเข้ามาเบิ่งงบตอนนี้เพิ่นก็ได้อ่ะฝากมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะทางน้องพามีแหละพี่น้องเอ้ยจำนวนงบก็50,000บาทพี่น้องเอ้ยเนาะกะมื้ออื่นก็มาเบิ่งมาซ้มพี่น้องว่าสิเป็นแนวใดพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮาก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเลาะเบิ่งก่อนว่ามันห่วงเท่าใดมันห้องซําใดพี่น้องแต่ก็ได้ยินเพิ่นเว้าว่าสําคัญกับของเอ้ยสากับเวลาพี่น้องเอ้ยเนาะ11 × 25พี่น้องเอ้ยความกว้างนะ25บ่ความกว้างนะ11พี่น้องเอ้ยแต่ว่าความยาวนะ25พี่น้องเนาะก็คือว่าเอิ้นว่า11 × 25พี่น้องก็มาเบิ่งมาซ้มพี่น้องปะโดยปะมาเบิ่งนํากันพ่อแม่พี่น้องดินกันงามบ่ดินเที่ยงหาชื่อนะครับมีแต่เอาหญ้าเนาะต้นไม้ต้นนี้เออแล้วก็มาเลี้ยงหญ้าออกแล้วก็ตัดกับใบยะนางนี่แหละไหลแกงไม้ก็ต้องซื้อพูดเอาล่ะนางหลายแน่นี่บ่เอิ้นนางเวลาแกงเฮาไหม้พูดอาจจะนางไม่แกงเฮาไหม้เด้อต้องเหยียบน้ําแทงเฮาแห้งนี่ตายพอดีเฮา2คน3คนรับตีกันดีใจยิ้มเปิ้ยแกงปี่เลยนะเธอนะถ้าแม่นอันนั้นมัน17อยู่หั่น17โอ้17มันสิมาหอนหั่นอันนี้มันได้11โอ้นี่11มันหอนได้แล้วก็ต่อไปหาละต่อไปหาละต่อกันเลยก็ไปได้เห็นละจะเลิกลงไปหั่นคุ้งหัวหั่นมันเป็นตอนกลางเนาะเป็นตอนออกบ่ๆบ่แม่นว่าตอนกลางเขาเอาแล้วสําคัญน้อยเนาะพอดีของน้องพามีสิเอานี่ตอนกลางพอดีตอนกลางพอดีอ้ายลองแทกให้เบิ่งหน่อยเนาะแทกให้น้องเบิ่งก่อนดีใจยิ้มดีใจนําแล้วเนาะเพราะว่าพิธีบ่ฟันมาเพิ่นก็ได้ทําแค่ให้ใบบ่ว่าพี่น้องพามีก็จะได้พี่น้องว่ามันเหมาะสมคือเจ้าน้ําสิสบายเนาะอ้ายเนาะโอ้โดยน้ํานี่11ใจหลายเด้เนาะแม่จับเท้าเด้โอ้ประมาณนี้พี่น้องคือสําคัญกับดินเจซาเรือหลาเนาะพี่น้องเลยรุดลงเป็นเคิงรุดลงกลับว่ามันปัดติดเลยอันนี้ก็สายกับเฮาก็เสียสําคัญสายกับเสียกับซอยกันซอยหั่นน่ะโดนต่างซอยกันเนาะเฮากับเพิ่นซอยเข้ามาเนาะทางนอกเพิ่นนี่ก็ใหญ่ใจดีซอยมากเพิ่นก็บ่ได้มีเงินมีครับดอกได้บัตรดินทาวรเลยบ่นี่เบาขอบทองเรียบร้อยเนาะแถวแคมทางนอกนี่แพงบ่แถวติดทางน่ะบ่ส่วนทางนี้เคยเห็นแล้วก็เลย 1,200 เอาคนละไปให้กะเลยโดยแต่โตอันถามไอ้โตเขาเฮ็ดบ่อนจัดสรรอยู่หั่นน่ะโดยกะเลย 1,200 อยู่หั่นน่ะแต่น้องของน้องเฮ็ดเพิ่นเฮาเบิดแล้วอยู่ซุ่มน้องเฮ็ด700บาทนี่นะน่ะเบิดบ่ได้ทางบ้านอยู่ก็เฮาก็ขายบ่แพงหั่นน่ะพอลดได้เพิ่นก็ลดได้พี่น้องเพิ่นนั่นก็คือแบบของคุ้มเอยสาอยู่นำมองเพิ่นเนาะแล้วก็มีสิว่าเพิ่นจองไว้ให้ก็เพิ่นก็ลดให้ได้เนาะต่างซอยกันเนาะใครเป็นเม็ดกะเลโอ้แพงอยู่เด้แพงเลยขนาดข่อยซื้อแคมทางใหญ่ติดทางดําก็เท่าไหร่ว่า10เม็ดคูณเท่าไหร่50ข่อยซื้อไปซื้อประมาณเกือบ5ล้านโอ้ตัวแพงเนาะแม่นแพงเพราะว่าบางที่มันก็ทำเลมันดีหั่นนะมันก็แพงนะมีต้นน้องมันตกทะเลล่ะท่านบ่อยู่ล่ะแม่นเลยเพราะว่าเขาเสียทางเลยเขาเสียทางดำมันบ่โอ้ต้องมาทางนี้แหละเจ้าของที่คนใหม่พี่น้องโอ้อยู่คนก็ห่างจากบ้านดงทงบ่ไกลปานใดเนาะอันแนมไปก็เห็นบ้านดงทงบ่ฮอดกิโลนะแม่นย่างไปก็ประมาณ500เมตรหรือว่า600ล่ะเนาะประมาณนี้แหละก็บ่ไกลดอกพี่น้องอยู่ห่างกันดีใจนําน้องพามีแม่นคือนี่โทรมาหาขอดเสียงสั่นเด้อ
อันล่องจะที่ว่าไอ้เพิ่นแชทาว่าเมื่ออื่นจะสิไปไสเพิ่นว่าค่ะอันเอาว่ะสิไปหาน้องเขามีน้องเขามีว่ะมีคนอะยังฝากเงินมาให้ว่ะเสียงสั่นเลยว่ะเสียงสั่นตื่นเต้นโดยป้าพี่ลึกเลยเนาะเนี่ยเนาะคักจะจะได้อยู่บ่เจ้าบ่เราก็ยังได้แล้วครับผมมีเงินซื้อซื้อยังได้ยังได้ซื้อไว้จักตอนได้ไว้ลูกสาวจักตอนเลยซื้อไว้ให้ลูกสาวรอหาเงินก่อนเดี๋ยวจังหวะกันอันนี้ก็อีสาเขาคอยดีๆสบายดีเด้อสาวกึ่งคนนั้นเขาต้องไม่ย่องไปว่าก็อีกงั้นแหละโอเคแม่นแล้วเลยโอเคน้องพี่น้องคลิปนี้เขาก็สิได้จบไปก่อนนะโอกาสหน้าเขาจะมาพบกันใหม่เนาะก็ทีมงานเบาตะวันสบายดีฝากซ่องเบาตะวันนี่เด้อเบาตะวันฝากนี่เด้อเบาตะวันตะวันยังตะวันเบาแล้วพี่น้องตะวันเบาแล้วซ่องเพิ่นเนาะช่วงนี้อาจจะเห็นไปนำกันดุเนาะกับซ่องเบาแล้วสตูดิโอเขาสิไปนำกันส่วนอะไรกันไปสักกันไปเดี๋ยวว่างแผนไว้ว่าอยากพากันไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับสารคดีการใช้ชีวิตแถวชนบทแถวคนที่ไปบ่เทิงเนาะเนาะบ่าวตะวันคิดว่าอยู่อยากไปแทนพวกคนสารยูทูบเบอร์กับสิม่วนเวียนถ่ายเนาะชีวิตอย่างนี้เนี่ยเฮาก็อยากไปหาถ่ายบางมองไกลๆที่ว่าคนบ่ยังบ่ไปถึงเฮาอยากไปแม่นไปฮู้บ่อนใดจุดใดที่ว่าคนเขาบ่ถึงก็เม้นมาบอกได้เด้อพี่น้องเด้อแม่นๆๆโอเคคลิปนี้เฮาจะจบไปก่อนเจ้าสบายดีโดย